ลิปนี้เดี๋ยวมีน้องนะครับขอเพลงคิดถึงบ้านเกิดนะครับของเอกชัยศรีวิชัยมาจริงๆแล้วเพลงนี้ก็น่าจะนานแล้วนะก็ด้วยความง่ายของมันแต่มันมีความยากแฝงอยู่นะครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตังที่พี่ปุ้ยเล่นให้ฟังตอนขึ้นต้นนะครับพี่ปุ้ยเล่นอย่างงี้ลองฟังสักรอบนึงก่อนมีแค่นี้นะครับทั้งตอนอินโทรแล้วก็ตอนโซโล่ตอนกลางเล่นเหมือนกันนะครับทีนี้ความยากก็คือสิ่งที่เราต้องฝึกไม่ใช่ความยากหรอกสิ่งที่น้องๆควรจะฝึกอันดับแรกเลยก็คือลูกเลกาโต้อันนี้พี่ปุ้ยเล่นนะครับมาดูโน้ตตัวนี้ก่อนพี่ปุ้ยใช้นิ้วก้อยเล่นเฟด15สาย2แล้วก็เลกาโต้มาเฟด13แล้วก็มา11เพราะฉะนั้นเราจะใช้3นิ้วนะครับนิ้วก้อยนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้แล้วก็แม่ดีครั้งนึงต่อมาตอนนี้นะครับเริ่มจากสาย2ช่อง11 13แล้วก็มาเล่นสาย1นะครับสาย1ช่องที่10สองโน้ตนี้นะครับ1สาย10กับสาย2ช่อง13โน้ตต่อมาเห็นไหมครับมันมีการฮัมเมอร์ออนเร็วๆให้เกิดสำเนียงลูกนี้ก็คือพี่ปุ้ยเล่นเร็วๆลองฝึกอย่างนี้นะครับก็คือเล่นสาย1ช่องที่10กับช่องที่13ต่อมามาเล่นสาย2ช่อง13สาย2ช่อง11ต่อมาอันนี้พี่ปุ้ยเล่นสาย2ช่อง13 11สาย3ช่อง12กลับมาสาย2ช่อง11สาย2ช่อง13ลงไปสาย1นะครับ10ลูกจบประโยคนี้นะพี่ปุ้ยสไลด์สาย2ช่อง11มาช่องที่13ลูกต่อมาอันนี้นะครับสำเนียงอีกแล้วนะครับสาย2ช่อง13สาย2ช่อง10เร็วๆตัวนี้สาย3ช่อง12สาย3ช่อง10ต่อมาช้าตัวนี้นะครับสาย3ช่อง12 10สาย4ช่อง12กลับมาเหมือนเดิมทีนี้จบด้วยสาย2ครับ10 11สไลด์มา13สไลด์คืนมาช่องที่11นะครับอย่าลืมให้มีการไวบาโต้ด้วยเอาละในเมื่อเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ต้องใช้เทคนิคโน้ตไม่ยากแต่สำเนียงที่จะเล่นให้เหมือนกับต้นฉบับนั้นน่ะพี่ปุ้ยมองว่าต้องฝึกนะต้องฝึกพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่น้องๆจะต้องฝึกก็คือศัพท์แรกที่พี่ปุ้ยจะให้น้องๆเรียนรู้ก็คือเรื่องของการไวบาโต้นะครับไวบาโต้ก็คือการสั่นสายก็คือน้องๆดีดลงไปอันนี้คือไม่มีไวบาโต้เสียงมันจะนิ่งแต่ถ้าเรามีไวบาโต้เห็นไหมครับเวลาลูกจบเนี่ยนี่คือศัพท์คือไวบาโต้หรือการสั่นสายแล้วก็อีกตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นการฮัมเมอร์ออนพูลออฟเร็วๆเนี่ยอันนี้คือพูลออฟคือเราดีดแล้วก็ดึงออก
ดีแล้วก็ปล่อยออกอันนี้ทีนี้น้องๆ อาจจะฝึกคือดีดอย่างงี้ดีดครั้งนึงแล้วนะครับมีการทำออนพูออฟเร็วๆเอาละเดี๋ยวเรามาทวนตั้งแต่แรกเลยเอาแบบช้าๆนะครับลูกแรกทีนี้มือขวาพี่ดีดแบบ alternate pickingคือดีสลับตลอดนะครับเห็นไหมลองไปฝึกกันดูนะครับทีนี้แบบฝึกหัดนี้นะครับมันก็คือให้เราฝึกสำเนียงที่จะเป็นแบบเหมือนเพลงพวกเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำยุคโมเดิร์นสมัยใหม่เนี่ยเอามาใช้กันเยอะลูกพวกอะไรพวกเนี้ยอะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นลูกฝึกที่น้องๆมือใหม่ที่อยากที่จะโซโล่กีตาร์ทุกคนควรที่จะฝึกเพราะว่ายังไงเพราะว่าการเล่นแบบนี้นะครับมันจะนำไปต่อยอดมากมายในอนาคตนะครับเราจะหนีจากเทคนิคพวกนี้ไม่ได้นั่นก็คือเทคนิคการเล่นฮัมเมอร์ออนการพูออฟดีดแล้วดึงออกดีดแล้วตบเข้าอันนี้เป็นฮัมเมอร์ออนดีดแล้วดึงออกพูออฟหรือการเล่นไวบราโต้การสั่นสายทีนี้เพิ่มนิดนึงเทคนิคการสั่นสายของพี่คือพี่จะใช้บริเวณข้อนิ้วตรงนี้นะครับสั่นมือตรงนี้แตะไว้แล้วก็ให้นิ้วชี้มันงอๆนะครับแล้วอาจจะบวกกัน3นิ้วก็ได้นิ้วกลางอะไรเงี้ยคือประคองนะครับสังเกตว่าตรงนี้เป็นจุดหมุนแล้วพี่ก็จะพยายามฝึกอย่างนี้ดีตรงไหนก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์แล้วก็น้องที่ขอมาก็คงจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ปุ้ยก็มาทำให้แล้วนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ปุ่มข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยถ้าใครอยากให้ไปแกะโซโล่เพลงอะไรอีกนะครับถ้าพี่ปุ้ยมีเวลาเดี๋ยวไปแกะให้น้องๆนะครับก็อย่าลืมขอเพลงคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอกาสนี้พี่ปุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับสวัสดีครับ